Welcome to FeedPod สวัสดีครับนี่คือแตกลายไอดอลรายการพอดแคสต์ที่จะนำคุณผู้ฟังสู่เส้นทางของไอดอลด้วยเรื่องราวสตอรี่ที่น่าสนใจและสดใสไปในเวลาเดียวกันกับผมบาสวัชรพงษ์วัชโรไทยและผมอ้อยณัฐนัยปฐมโรจนวงศ์ครับแตกลายไอดอลเอาให้หนุ่มๆหนุ่มๆน่ารักดีเว้ยเอ้ยฝั่งนี้ก็แจ่มฝั่งนู้นก็แจ่มเว้ยอ่ะมาละเช่นเคยแฮชแท็กรายไอดอล EP นี้นะฮะเอ๊ะทำไมเสียงมันแปลกใครมากันที่ตอนนี้เนี่ยนี่บาสเองที่บาสเสียงมาจะเอ๊ะทำไมบาสเสียงเต้นเกินไปโอ้ตายละพอดีเส้นเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เส้นเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหมสีข้างถลอกกันมั้งเนี่ยคุณต้องพูดไปครับขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงวันนี้เนื่องจากว่าบาสติดธุระเนาะไม่สามารถมาปฏิบัติภารกิจได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเรามีตัวสำรองนะครับผมนั่งอยู่ข้างๆโดนเผาก็จะแตก EP 0นะฮะไม่อยากเชื่อว่า EP นี้ก็มาแล้วนะฮะแน่นอนครับขอเสียงต้อนรับกอล์ฟเทวชันครับสวัสดีครับโอ้เพิ่งครั้งแรกนั่นเนี่ยเป็นไงบ้างมาในฐานะตัวสำรองวันนี้แตกลายก็เป็นตัวสำรองที่ได้มีงานแต่วันนี้ฉุกเฉินนิดนึงเฉยๆนึงก็ยินดีต้อนรับนะฮะในฐานะตัวสำรองอ่ะก็ฉะนั้นประกาศกันในนี้จะได้การตั้งแต่ EP นี้มาต้นไปเมื่อไรก็ตามที่พี่ออยกับบ้านเนี่ยคนใดคนหนึ่งหายไปก้องจะมารับไม้ต่อแทนนะฮะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะเรื่องความฮาแล้วก็ในเรื่องของการป้ายยายังมีเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคและหัวข้อของเรานะฮะในวันนี้เราเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งความฝันกันบ้างถามกันได้ง่ายเลยปกติก้องจะนอนเราฝันถึงฝันเรื่องความสวยงามเนี้ยดินแดนปุยเมฆเนี้ยดินแดนนี้พุ่งลาเวนเดอร์เนาะใช่ที่ฝันกันนี้ไม่ใช่ฝันเรื่องอะไรนะฮะเพราะวงที่จะพูดถึงวันนี้เป็นวงที่เกี่ยวกับเรื่องความฝันจำให้เราโอตาหนุ่มที่หัวใจกระชุ่มกระชวยแท้กันนะฮะเรียกว่าวงนี้จะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้กับวงสยามบรีนะฮะเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนชอบติดตามอยู่กันเริ่มต้นเลยจากข้อมูลพื้นฐานฮะเริ่มต้นจากสมาชิกก่อนละกันสยามบรีเนี่ยเรามีณตอนนี้เรามีเมมเบอร์กันทั้งหมดเนี่ย6คนด้วยกันก็จะมีวิคารินอารุซี่มาติลดาไอซ์แมรี่แล้วก็เมมเบอร์คนล่าสุดที่เพิ่งย้ายเข้ามานะฮะก็คือแฟนนี่นะฮะซึ่งแฟนนี่เนี่ยมาจากวงฟอร์เรสนะฮะก็ย้ายกลับมาเพราะว่าด้วยความที่ว่ายังรักในเรื่องของการที่จะเป็นไอดอลอยู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าพอย้ายเข้ามาใหม่วัฒนธรรมอะไรอย่างก็มีการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะมีสีประจำตัวอย่างที่เราทราบกันดีอ่ะมาเช็คลิสต์กันนิดนึงเนาะอ่ะของพอจะบอกได้ไหมว่าแต่ละสีเนี่ยของแต่ละคนได้เป็นสีอะไรบ้างอย่างแมรี่นะฮะก็จะเป็นสีแดงพี่คารินก็สีเหลืองอาลูปีสีน้ำเงินเงี้ยน้องไอซ์นี่สีอะไรนะรู้แค่ว่ามาทิดาสีดำแล้วก็แฟนนี่มาแทนนิโกสีม่วงแต่ไอซ์นี่ไม่มั่นใจว่าตาบอดสีดูไม่ค่อยออกนะว่าเป็นสีแดงหรือว่าสีอะไรสีแดงที่แท้สีแดงแต่นะไปหาหมอบ้างนะไปเช็คเรื่องสุขภาพตาบ้างอย่าบอกแต่กันตุยเยอะนะเมื่อหาจากผู้แพ้ต้องกระดีว่าบอลอีกเดียวแน่นอนครับว่าสยามดีเนี่ยก็เป็นวงที่หลายคนก็ตามอยู่โดยส่วนตัวก็ตามอยู่กันตามแต่ห่าง
ดูผลงานอะไรไปบ้างนู่นนี่นู่นนั่นว่ากันไปนั่นหรือบางคนตามเฟิร์นแต่ก่อนแต่ก่อนตามพอเฟิร์นล่าสุดตอนนี้ย้ายไปอยู่กับวงปราติต้าเป็นที่เรียบร้อยละเสียดายอยู่แต่เข้าใจว่ามันจะได้สุขภาพนะฮะก็ไปว่ากันไปในส่วนของนิโกะก็เคยอยู่ที่วงนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ถูกขอออกไปว่าไม่ใช่ถูกขอกลับก็เรียกว่าขอตกการศึกษาเพราะว่าได้เรื่องสุขภาพแล้วก็ตอนนี้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่เราจะพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของเพลงสยามดรีมก็มีเพลงอยู่เหมือนกันล่าสุดซิงเกิลนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะยังคงอยู่ในกระแสอยู่เพลง Calling มาในมาสนี้ก็จะเป็นมาสแบบดุๆหน่อยเท่ๆเนี่ยใช่มั้ยซึ่งบอกได้ครับว่าขนาดมาทรงดุแต่บอกว่าหาแฟนคลับก็ไม่ใช่ได้นะซึ่งบอกเรียกได้ว่ากล่าวใจกล่าวใจใจเย็นอย่างที่ทราบกันดีว่าในเรื่องของตัวเพลงเนี่ยก็ทรงเท่ทรงดุซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลที่6แล้วเท่าที่ทราบข้อมูลนะฮะก็จะมี High Touch มี Espresso นะฮะแล้วก็มีทั้งแบบภาษาไทยด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเหมารวมนับแยกนะอ๋อนับแยกน่าจะนับแยกคือเอสเปรสโซ่ก็น่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ของเวอร์ชันปกติแล้วก็มีเนื้อไทยก็นับไปอีกจริงเลยไททัชกับเอสเปรสโซ่นี่ก็จะมาในแนวแบบใสๆน่ารักโดยเฉพาะเอสเปรสโซ่นี่เอาสักแก้วกาแฟเลยนะฮะกินกาแฟทั้งวันนะฮะไม่รู้ทุกวันนี้คาเฟอีนในร่างกายตอนนี้เกินมาตรฐานหรือยังกินเอสเปรสโซ่นี่แทนอิสุรินด้วยนะฮะปะวาถามหาสิโอ้อย่างที่เราทราบกันดีนะว่าไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประกาศออดิชั่นเจน 3ของสยามดรีมซึ่งข้อมูลล่าสุดเท่าที่ทีมงานจาก Official Page นะอันนี้อ้างอิงจาก Official Page เขาประกาศมาเขาบอกว่าจำนวนผู้สมัครนี่ก็โอ้โหเยอะไม่ได้อยู่นะทั้งหมดเนี่ยผู้สมัครเนี่ยทั้งหมด328คนซึ่งถือว่าเยอะมากๆไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยสำหรับวงที่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ในระดับยังไม่รู้จะในระดับไหนแต่การที่มันมีตัวเลขมาขนาดนี้มันเป็นการสะท้อนในมุมนึงว่าในเรื่องของการตอบรับการให้ความสนใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นอยู่ที่เดียวนะฮะณตอนนี้ในโปรเซสตอนนี้เนี่ยก็คือตอนนี้ทางทีมงานเนี่ยได้ทำการส่งอีเมลแจ้งไปละแจ้งอีเมลรอบสุดท้ายแล้วกับเรื่องของการออดิชั่นเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นคาดหน้าคาดตาสยามดรีมเจน3ว่ามีกี่คนและใครบ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าอยู่สีไหนนะใช่ครับอยู่สีไหนนะซึ่งถ้ามาอีก3-4คนคงมาเป็นช่อง7สีแน่ๆเลยเชื่อ
บ้าบอเออแค่ตอนนี้6คนแล้วถ้ามาคนนึงเออค่อยช่อง7ช่อง7มา2คนช่อง8มา3คนก็ช่อง9มา3คนช่อง9สรุปนี่รายการโทรทัศน์หรือรายการอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะแม่แล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะว่าในเรื่องของความน่ารักความสดใสของเมมเบอร์แต่ละคนคาแรคเตอร์ก็แตกต่างเฉพาะตัวว่ากันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นค่อยไปพูดถึงในเรื่องของในช่วงป้ายยาล่าสุดในเพจ Official ณตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเราลองมาวิเคราะห์กันได้ดีกว่าคาดว่าเจน3เนี่ยจะมีตัวออกมากี่คนอ่ะลองอ่ะเราลองเดากันเล่นอันนี้พี่ข้อเฉยๆนะฮะถูกผิดยังไงแฟนๆค่อยว่ากันอีกทีอ่ะในมุมที่โดยส่วนตัวถ้าเจน3มาอีกก็น่าจะประมาณสัก 4-5 คนว่าเกินกว่านั้นประมาณ6ประมาณ6เหรออืมบอกว่าอยู่ในระดับเนี้ย 6-5 เนี่ยแปลว่า 5-6 คนจะงามอะไรประมาณนี้ใช่ๆอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายก็เนี่ยจะมีทั้งหมดกี่คนนะฮะวงนี้เนี่ยก็มีการโครงงานกันหลายด้านนะงานเกมก็ไปงานเพลงก็มาเยอะแยะมากมายอย่างงานใหญ่เลยนะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนรอต้องใช้คำว่านี้ทุกคนรอคอยว่าวงนี้เมื่อไหร่จะมานะฮะกับงาน J-Fan Expo Thailand 2020งานนี้คือเป็นงานที่หลายคนรอเลยว่าถ้ามีงานนี้สยามฟิล์มก็กินกินกันอยู่ว่าจะมาไหมหลายคนจริงบางคนก็บอกว่ามาบางคนก็บอกไม่มาแต่สุดท้ายก็มาจริงๆซึ่งแฟนคลับที่มารอหน้าสเตจก็โอ้โหถือว่าอัดแน่นอัดแน่นเป็นปลากระป๋องเลยนะฮะยิงนิดกันแบบเต็มที่ซึ่งในมุมนึงก็ถือว่ากระแสตอบรับมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่แปลกใจเลยว่าลักษณะวัฏจักรมันจะเป็นแบบนี้ก็คือวงก็ค่อยเติบโตขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือมันพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะติดภาพในภาพของวงเนี่ยในยุคสายหวานเดียวแต่อันเนี้ยพิสูจน์เลยแล้วว่าสายเท่สายดุก็เอาตัวรอดได้ก็เอาตัวรอดได้ก็ฉีกได้เหมือนกันก็เรียกว่าพยายามวิธีสกรอบความจับเจเพราะบางครั้งถ้ากินอะไรถ้าเจออะไรซ้ำๆเดิมๆจำเจยุคเดิมแนวเดิมทรงเดิมมันก็เบื่อเนาะกว่าไม่ล่ะเหมือนมันก็จะเลี่ยนๆอ่ะเหมือนคนเราอ่ะทุกวันอ่ะเช้ากินอะไรผัดกะเพราตะวันมาผัดกะเพราอีกตอนเย็นมาก็ผัดกะเพราอีกผัดกะเพราไข่เจียวอะไรเนี่ยอาหารเดิมวนเวียนกันกินกัน 6-7 รอบเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนอยู่สองประเภทก็คือถ้าคนที่ชอบก็คือชอบเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยคือเบื่อเลยเหมือนการตัดสินจากวงไอดอลในเกิร์ลกรุ๊ปของประเทศไทยและประเทศอื่นด้วยบางครั้งถ้าเจอแนวเดิมๆไม่มีอะไรใหม่แต่ขับก็อาจจะเบื่อก็จะไปต่อยากก็จะต่อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แตกอะไรก็ตามแต่ละแขนงเนี่ยมันก็เป็นข้อดีทั้งในเรื่องของการไปขับและก็เป็นในเรื่องของกลยุทธ์และการทำเม็ดเงินด้วยว่าเนี่ยนี่คือข้อมูลที่เราพยายามอัปเดตที่สุดนะฮะและก็ต้องพยายามชี้แจงอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับว่าข้อมูลเนี่ยถูกต้องนะวันที่ทำการสืบเช็คขาดตกบกพร่องยังไงคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในเพจแต่ละรอบนะจ๊ะอ่าล่ะมาถึงช่วงที่หลายคนรอละรอช่วงที่ผมรอด้วยคนอื่นรอไม่รอไม่รู้แต่เราไม่รอแล้วกับช่วงป้ายยาเทปนี้รู้จักว่าเมมเบอร์เนี่ยยังน้อยอยู่มีแค่6คนเอาแค่1คนคนเดียวพอคนละคนพอกองเนี่ยมาเป็นตัวสำรองมาเป็นแบบแขกมาเยือนนะเนาะนะเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีอ่ะเราให้แขกเราป้ายก่อนเลยละกันคนที่จะมาป้ายยานในค่ำคืนนี้เตะคู่มากับเปิร์นเลยคนที่ผมแชร์บ่อยอ่ะไอซ์สยามดิไอซ์ทำไมถึงเป็นไอซ์ด้วยความที่ตัวเล็กน่ารักน่าหวานออกแนวญี่ปุ่นแล้วมันไปไทยเดียวกับผมอ่ะไทยญี่ปุ่นเนี้ยเออ
น้องเป็นคนน่ารักคนหนึ่งน่ารักในที่นี้คือแคปชั่นเนี้ยอะไรเงี้ยดูแบบใสๆน่ารักอะไรแบบเนี้ยดูใสๆน่ารักแล้วก็พร้อมตกเนาะเออใช่แน่ใจได้แค่ว่าด้านนั้นเดียวแน่ใจแน่ใจแน่ใจผมเห็นไอดอลทุกคนเป็นพี่เป็นน้องหมดเป็นพี่เป็นน้องหมดอืมโอเคอ่ะถ้ามองในมุมนั้นก็ถือว่าโอเคนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่มองแบบนี้เพราะว่าในมุมนึงเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าต่างคนเนี่ยโอตาเนี่ยเราก็ชื่นชมได้มีสิทธิ์ออกเสียงออกความคิดเห็นได้แต่ที่นั้นเนี่ยมันต้องไม่ไปย้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของเมมเบอร์กับเซฟที่หนึ่งเนาะในช่วงนี้เรื่องโซเชียลบูลลี่ก็ฝากเอาไว้นิดหนึ่งละกันเนาะของพี่คนนี้ตีคู่กันเลยเมื่อมีไอซ์แล้วก็ต้องมีเมรี่เรียกว่าความใสความเซ็กซี่อะไรก็ตามแต่เนี่ยก็พอมีที่เห็นกันบ้างเรียกว่าเอาซะโอตาหลายคนฮะเลือดกำเดานี่ไหลพร้อมกันไปไม่ได้นัดหมายบางคนใหญ่ที่เดียวบางคนอย่างกันจ้องทุกคนเลยใช่ครับมีคนคู่ด้วยครับถามว่าใครได้เหรอเออเป็นอีโตะคาคาที่มันมาสองกองมาเนี่ยใช่ไหมกองใช่ถามว่าเราพุ่งไหมไม่พุ่งแค่อมยิ้มเฉยๆก็ดูน่ารักไปครับใช่ไหมว่าก็เออก็ชวนตกได้ไปแท้กันเรียกว่าความน่ารักความสนิทของสองคนเนี้ยที่เราป้ายกันในวันเนี้ยตีคู่กันเลยก็ทั้งหมดนี้แหละคือของสยามฟรีของเราในเทปนี้เทปนี้สั้นนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็ไม่นิดนะเพราะว่าเราพยายามกระชับข้อมูลให้มันปัจจุบันที่สุดณวันที่เราบันทึกเทปอยู่นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะค่อยมาอัปเดตกันที่เป็นการอัปเดตแบบครั้งใหญ่ๆแต่ก็ถ้ามีผิดพลาดอะไรประกาศไปขออภัยนะที่ดูด้วยนะฮะคำพูดบางๆไม่สุภาพนะจ๊ะเอาล่ะอ่ะเราฝากนี่ไว้นิดนึงนะการช่องทางการติดตามของเพจของวงสยามดีแน่นอนการสื่อสารหลักก็จะเป็นเรื่องทางด้านแฟนเพจล็อกแฟนเพจออฟฟิเชียลของสยามดีแล้วก็ไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์รวมถึงแฟนเพจของแต่ละคนตาไปดูกันได้เด็ดจ้ะเผื่ออะไรกดติดตามได้นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่อยากเทคแคร์มันก็เปย์ได้เต็มที่นะจ๊ะอย่าถือค่าคิดว่ากู้นี่ยืมสินนะฮะไปยืมก็ดูไปให้คนอื่นประคับประคองแล้วมาเปย์ให้กับสิ่งที่เราชอบเพราะประคันเนี่ยเมมเบอร์ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับคุณนะแต่ว่าใช่คนที่เดือดร้อนอ่ะจะกลายเป็นเราแทนจากที่อยู่กันแบบสุขสบายเงี้ยพอเรามีความสุขเงี้ยกลายเป็นซื้อฝากคุกให้กับตัวเองเงี้ยมันก็ไม่เสียสุขภาพจิตหรอกเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ซื้อคืนละกันเรื่องนี้จะใช้จ่ายอะไรมีสติกันนิดนึงเด้ออย่าคิดแค่ว่าไปลงชั่ววูบซื้อความสุขแล้วก็เปนะฮะจากร้องเฮกลายไปร้องร้องไห้อ่ะร้องไห้แทนนะฮะนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันแน่นอนขอปากขอคอนะฮะสยามดีและนี่ครับคือทั้งหมดของแตกลายไอดอลใน EP นี้นะฮะข้อมูลน้อยไปนิดนึงนะฮะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันได้นะฮะแล้วก็ถ้ากอดว่าชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะสักคนละไลค์สองไลค์แชร์สองแชร์ก็อย่างดีนะครับเรื่องจะเป็นเรื่องของตัว Facebook นะฮะแฟนเพจฟีดพอดนะฮะก็เป็นช่องทางในการสื่อสารนะฮะเป็นช่องทางหนึ่งและอีกช่องทางหนึ่งที่รักมากเลยชื่อเดียวกับรายการนะครับแต่ไลน์ไอดอลคุณเสิร์ชใน Facebook แล้วคุณจะเจอนะครับผมและก็อยากลืมนะครับว่าเราจะดีๆไปด้วยกันดีๆไปทุกวันดีๆมันทุกวันมันทุกวงเฮ้พบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอขอบพระคุณที่อยู่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมมาติดตามและติชมพวกเราได้ทาง Facebook, Twitter และ Blogdit รวมถึงติดต่อโฆษณากับเราได้ทาง feedpod2019@gmail.com feedpod
Feed happiness in your life with our podcast.